ชิญงานวิเคราะห์ตอนนี้สถานการณ์ของโรคโควิด -19 กำลังติดอย่างหนักนะครับการติดอย่างหนักของโควิด -19 ต้องยอมรับว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยกำลังผ่านโควิด -19 มาได้นะแต่ประเทศอื่นหนักเลยหนักมากแล้วไม่ใช่หนักธรรมดานะครับการหนักมากของชาติอื่นๆก็คงสะท้อนให้เห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกกำลังตกต่ำหุ้นเทิ่นก็ยังไม่ดียังเป็นเนกาทีฟซัมเกมอยู่นะครับในเชิงงานสังเคราะห์นะครับในโอกาสกับการร่วมมือนะครับระหว่างอาเซียนที่มีการร่วมมือทำการค้าใหญ่เลิกสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ FTA คงเป็นผลดีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นนะครับเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้สายการบินต่างๆหลายสายการบินกำลังล้มละลายและเสียหายแต่ที่น่าตกใจนะครับเป็นสายการบินที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีบินรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับประเทศไทยคือสายการบินแอร์เอเชียเดี๋ยวมาว่ากันมาดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนโควิด-19 ตอนนี้ยุโรปกำลังร่อแร่อย่างหนักฝรั่งเศสชาติแรกติดโควิด-19 ทะลุ2ล้านคนสเปนอิตาลีนะครับ UK อังกฤษนะครับตายสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะครับฝรั่งเศสกลายเป็นชาติแรกในยุโรปที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม2ล้านคนแม้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเมื่อ30ตุลาคมที่ผ่านมาช่วยให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมากในขณะที่สเปนอิตาลีและก็สหราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายไม่ต่างกันนะครับล่าสุดแต่ละชาติต่างพบผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาจากการนับของรอยเตอร์นะครับฝรั่งเศสเป็นชาติที่4ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เกือบ2ล้านคนนะครับหลังพบผู้ติดเชื้อสะสม2ล้านนะครับ 36,755 รายเป็นรองเพียงสหรัฐอเมริกาอินเดียและบราซิลขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสมขยับขึ้นเหนือ 45,000 คนสูงสุดเป็นอันดับ7ของโลกเป็นที่เรียบร้อยยอดโควิด-19 ตอนนี้ก็ทะลุ55ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับในขณะที่เกิดปรากฏการณ์ตั้งแต่วันที่17นะครับพฤศจิกายนเป็นต้นมาทำให้สถานการณ์โควิด-19 ในเชิงสถิติย่ำแย่ลงอย่างที่ผมเรียนไว้ไม่เกิน45วันการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากจะเกิดขึ้นรวมทั้งภัยธรรมชาติด้วยในขณะที่เกาหลีใต้นะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็พุ่งขึ้น313รายสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของเกาหลีใต้นับว่าน่าเป็นห่วงล่าสุดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็น313รายนะครับในรอบ24ชั่วโมงซึ่งเป็นสถิติรายวันสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่รัฐบาลยังฟื้นมาตรการคุมเข้มทางสังคมหลังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนนะครับสำนักงานโรงพยาบาลแล้วก็กิจกรรมรวมคนในเมืองหลวงก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็กำลังหนักนะครับในขณะที่สถาบันของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับวอนทรัมป์หยุดแชร์ข้อมูลโควิด-19นะครับกับไบเดนผวามหันตภัยนะครับกำลังรออยู่ข้างหน้านะครับสถาบันการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกกลางในประเด็นทะเลาะวิวาทการถ่ายโอนอำนาจที่ทำเนียบขาวนะครับหลังจากการเลือกตั้งเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แบ่งปันข้อมูลโควิด-19 กับคณะทำงานของว่าที่นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนขณะนั้นก็อาจจะเสี่ยงทำให้ความพยายามนะครับจัดการกับการโรคระบาดใหญ่จะต้องล่าช้าและอ่อนแรงโดยไม่จำเป็นนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาโควิด-19 ก็หนักนะครับไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งอีกนะก็มีการประเมินว่าทรัมป์จะไม่ต่างจากทักษิณที่ยังคงจะมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาป่วนกับประเทศไทย อีกนะบอกว่าทรัมป์จะเหมือนกับทักษิณในอนาคตในขณะที่ South Australia นะครับก็มีการประกาศล็อกดาวน์6วันตัดวงจรโควิด-19 หลังเชื้อกลับมาแพร่ระบาดซ้ำนะครับ South Australia นะครับประกาศล็อกดาวน์นะครับประชากรเกือบ2ล้านคนเป็นเวลา6วัน
นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับหลังหวนกลับมาแพร่ระบาดซ้ำจากที่ไม่พบผู้ป่วยมานานหลายเดือนโรงพยาบาลโรงอาหารโรงเรียนต้องปิดทำการขออภัยฮะโรงงานไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับต้องปิดทำการเวลาเที่ยงคืนขณะที่ประชาชนทั้งรัฐได้สั่งให้เก็บตัวอยู่แต่ในที่พักอาศัยซึ่งก็เป็นการแพร่ระบาดอย่างหนักสำหรับโควิด-19ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะก็มีการเคลื่อนไหวก็ตามคำสัญญาของทรัมป์เพนทากอนก็ยืนยันจะปรับลดกำลังทหารสหรัฐอเมริกานะครับในอัฟกานิสถานนะครับอิรักเหลือน้อยที่สุดในรอบ20ปีนะครับสหรัฐอเมริกาจะปรับกำลังทหารในอัฟกานิสถานอิรักสู่ระดับต่ำสุดในรอบ20ปีนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยสัญญาว่าจะยุติความขัดแย้งต่างๆนะครับตามคำแถลงของเพนทากอนนะครับคริสมิลเลอร์นะครับรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงว่ากำลังพลราว 2,000 นายจะถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานนะครับตั้งแต่วันที่15มกราคมและอีกกว่า500นายจะถอนกำลังจากอิรักส่งผลทำให้แต่ละประเทศจะเหลือทหารประจำการอยู่เพียงชาติละ 2,500 นายเท่านั้นซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ส่งทหารของตัวเองเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในนะครับของอัฟกานิสถานแล้วก็อิรักนะครับเพื่อที่จะแบ่งแยกตะวันออกกลางนะครับที่ผ่านมาคนอเมริกันก็ตายที่นั่นเป็นจำนวนมากจากสงครามที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายในขณะที่ตอนนี้ก็ทรัมป์ก็ผ่านไปทั่วนะครับทรัมป์ไม่ไล่ออกผู้อำนวยการความมั่นคงไซเบอร์เคืองถูกโต้แย้งเรื่องของการเลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาและคริสเคลฟนะครับผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงไซเบอร์และความมั่นคงในระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับในสังกัดกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีคำสั่งไล่ออกคริสเคลฟนะครับเจ้าที่อาวุโสด้านความมั่นคงไซเบอร์ที่ออกมาโต้แย้งคำกล่าวอ้างที่ไม่มีข้อมูลของเขาเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งขนาดใหญ่เมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐอเมริกาทวิตข้อความว่าเคลฟถูกไล่ออกโดยมีผลทันทีนะครับหลังจากหน่วยงานของเขาประกาศยืนยันว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งที่ปลอดภัยที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกันนะครับซึ่งทรัมป์ก็กล่าวอ้างไม่มีหลักฐานว่าตนถูกโกงการเลือกตั้งและปฏิเสธที่จะยอมรับผลการเลือกตั้งที่ตัวเองพ่ายแพ้ให้กับโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแปลกปรากฏว่าดวงเฮงมีคนดวงเฮงเกิดขึ้นนะหนุ่มดวงเฮงอุกบาทตกเข้าใส่หลังคาบ้านนะขายได้ทั้งหมด56ล้านบาทนะครับโจชัวฮูตากาลังนะครับช่างทำโลงศพนะครับชาวอินโดนีเซียกำลังตรากตรำทำงานตอนที่อุกบาทลูกหนึ่งตกใส่หลังคาบ้านของเขาในจังหวัดสุมาตราเหนือแต่ใครจะไปรู้ว่าชีวิตของเขาเกิดพลิกผันครั้งใหญ่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันกำลังสร้างรายได้ให้แก่เขากว่า 1.4 ล้านปอนด์หรือ56ล้านชีวิตของผู้ชายรายนี้นะครับเปลี่ยนไปทันทีหลังวัตถุราวประมาณ5ปอนด์หรือ 2.2 กิโลกรัมร่วงลงมาจากท้องฟ้าอย่างไม่คาดคิดนะครับกระแทกหลังคาบ้านเผาผลาญนะครับลานหน้าบ้านของเขาได้รับความเสียหายตอนฝังลึกลงไปจากดินราวประมาณ6นิ้วนะครับไม่นานหลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งจากแดนไกลเร่งเดินทางมาที่บ้านของเขาในเมืองโกลังพร้อมกับยื่นข้อเสนออันงดงามพร้อมหินซื้อหินอวกาศก้อนนี้ในราคาสุดช็อก 1.4 ล้านปอนด์ชายวัย43เล่าว่าเขากำลังทำโลงศพอยู่ใกล้ๆถนนด้านหน้าบ้านทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงตูมสนั่นทำเอาบ้านของเขาสั่นไหวกิ่งไม้หักตกลงมาใส่เราเขากล่าวพร้อมกับเปิดเผยว่าตอนแรกที่เขาไปสัมผัสกับมันนะครับพบว่าหินดังกล่าวยังอุ่นอยู่นะครับทั้งนี้ด้วยแบบนั้นก็เพราะอุกกาบาตเพิ่งเดินทางมาผ่านชั้นบรรยากาศของโลกมาหมาดๆโจชัวเล่าว่าเขาและภรรยาช่วยกันใช้จอบขุดก้อนอุกกาบาตขึ้นมาจากดินจากนั้นนำไปเก็บไว้ในบ้าน
ตอนที่ผมยกมันหินมันยังอุ่นๆผมยกมันไปเก็บไว้ในบ้านเขากล่าวนะครับเสียงดังมากชิ้นส่วนต่างๆของบ้านสั่นไหวไปด้วยหลังจากที่ผมตรวจดูพบว่าส่วนยอดของหลังคาบ้านหักนะครับจากการวิเคราะห์ในเวลาต่อมาพบว่ามันถูกจัดอยู่ในอุกบาทจำพวกคอนไดร์นะครับซึ่งเป็นชนิดหายากอายุเก่าแก่ราวประมาณ 4.5 ล้านปีนะครับเจเรตคอรินนะผู้เชี่ยวชาญด้านอุกบาทของสหรัฐอเมริกาซึ่งพำนักอยู่ในบาหลีถูกส่งไปหาโจชัวเพื่อครอบครองอุกบาทหายากก้อนนี้ให้ได้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพร้อมกับข้อเสนอบ้าๆบอๆที่ทำให้ผมต้องกระโจนขึ้นเครื่องบินและมุ่งหน้าไปซื้ออุกบาทในทันทีนะครับเขาบอกว่ามันอยู่ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19บอกตรงๆมันเป็นเรื่องที่คิดหนักนะครับระหว่างซื้อหินอวกาศให้กับตนเองหรือขายต่อให้กับบรรดานักวิทยาศาสตร์และนักสะสมทั้งหลายในสหรัฐอเมริกาผมถือเงินมากที่สุดเท่าที่จะรวบรวมได้เดินทางไปหาโจชัวซึ่งสุดท้ายโจชัวก็กลายเป็นกายร่างเป็นนักเจรจาหลักแหลมคอมรินก็กล่าวหลังจากข้อตกลงโจชัวทางเจเรตได้ส่งก้อนหินอวกาศดังกล่าวไปยังสหรัฐอเมริกาและตอนนี้กลายเป็นของสะสมของเจฟเปียเน็กนะครับแพทย์และนักสะสมอุกกาบาตชาวอินเดียปาโปลิสนะครับในรัฐอินดีเอน่านะครับโจชัวเปิดเผยว่ามีแผนที่จะเลิกอาชีพต่อลงแล้วนะครับและจะใช้เงินสร้างโบสถ์ในชุมชนอีกทั้งเขามีลูกชาย3คนจึงอยากได้ลูกสาวมาโดยตลอดหวังว่าจะเป็นสัญญาณที่จะให้ตนมีโชคเพียงพอสำหรับมีลูกคนต่อไปเป็นผู้หญิงเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นนะฮะก็เปลี่ยนชีวิตของเขาได้เลยทีเดียวเรื่องของไต้หวันปรากฏว่าระงับซื้อ F-16 นะครับยกฝูงหลังเครื่องบินรบ2ลำนะครับเสียเครื่องบินรบ2ลำในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีไช่อินเหวินนะครับแห่งไต้หวันได้เปิดเผยว่ากองทัพอากาศได้สั่งการใช้สั่งพักการใช้งาน F-16 หลังจากมีเครื่องบินสูญหายระหว่างการฝึกซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสียเครื่องบินรบ2ลำในรอบไม่ถึง1เดือนท่ามแกลงกระแสความตึงเครียดกับจีนบุคลากรของกองทัพไต้หวันจะผ่านการฝึกเป็นอย่างดีและมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับแสงยานุภาพของจีนนะครับจีนยืนยันว่าไต้หวันเป็นดินแดนในอธิปไตยและปฏิเสธการใช้กำลังเพื่อนำเกาะแห่งนี้กลับมาอยู่ใต้การครอบครองของแผ่นดินใหญ่ในสักวันหนึ่งนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันเปิดเผยว่าปีนี้กองทัพสูญเสียเกือบ900ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 27,000 ล้านบาทไปกับเครื่องบินขับไล่ขึ้นไปสกัดผู้รุกรานจากจีนได้ยอมรับว่าแรงดันที่เผชิญอยู่ถือว่าใหญ่หลวงซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์นะที่เกิดขึ้นอีกประเด็นนะเป็นเรื่องของสายการบินสายการบินปรากฏว่าตอนนี้เอเชียญี่ปุ่นยื่นล้มละลายแล้วนะก็ปรากฏว่าแต่ก็ไม่กระทบเที่ยวบินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ AAC Japan Co นะครับในเครือเอเชียยื่นล้มละลายต่อศาลแขวงโตเกียวนะครับหลังจากที่ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะยุติปฏิบัติการในประเทศเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามเที่ยวบินระหว่างญี่ปุ่นกับจุดปลายทางอื่นๆในต่างแดนอย่างเช่นประเทศไทยยังคงให้บริการผ่านสายการบินอื่นๆของ AAC AirAsia Japan ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำในเครือ AirAsia กรุ๊ปของประเทศมาเลเซียเปิดเผยในถ้อยแถลงว่าพวกเขาได้รับคำสั่งทางปกครองชั่วคราวจากศาลด้วยสถานะทางการเงินในปัจจุบันของ AirAsia Japan เราเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าทาง AirAsia นะครับ Japan ไม่สามารถที่จะชำระคืนเงินนะครับให้ขณะนี้ได้นั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าในภาพรวมในเชิงงานปรากฏการณ์แล้วเนี่ยในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้สถานการณ์ของโรคโควิด-19 กำลังติดอย่างหนักนะครับการติดอย่างหนักของโควิด-19 ต้องยอมรับว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยกำลังผ่านโควิด-19 มาได้นะ
แต่ประเทศอื่นหนักเลยหนักมากแล้วไม่ใช่หนักธรรมดานะครับการหนักมากของชาติอื่นๆก็คงสะท้อนให้เห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกกำลังตกต่ำหุ้นเทิร์นก็ยังไม่ดียังเป็นเนกาทีฟซัมเกมอยู่นะครับในเชิงงานสังเคราะห์นะครับในโอกาสกับการร่วมมือนะครับระหว่างอาเซียนที่มีการร่วมมือทำการค้าใหญ่เลิกสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ FTA คงเป็นผลดีสำหรับประเทศต่างๆทั่วโลกนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย